ปุ๊บดังแก๊กแล้วก็หยุดเลยนะครับก็คือค่าได้แล้วนะครับค่ามาตรฐานก็คือ35 นิวตันเมตรนะครับ13 นิวตันเมตรตามมาตรฐานนะครับมีน็อตทั้งหมด2 ตัวนะครับน็อตตัวผู้2 ตัวนี่ครับดีครับท่านผู้ชมก็มีนาจากทางวิโก้แชมป์ขับเขาถามเข้ามานะครับว่าเวลาเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเนี่ยมันราคารวมทั้งชุดจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามให้นะครับแล้วแต่ร้านนะครับแต่ร้านที่ผมซื้อนี่ที่ผมเปลี่ยนไปเมื่อตอน150,000ก็อยู่ที่ราคา3,200แต่มาปีนี้นะครับพอครบ300,000ปุ๊บราคาก็ขยับมาอีก100 บาทนะครับชุดนี้รวมทั้งหมด3,300นะครับแล้วแต่ร้านนะครับร้านนี้ก็ผมที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นของแท้นะครับอย่างตัวดังสายพานนี่ก็1,300นะครับสายพานก็1,400นะส่วนลูกลอกก็อยู่ที่600 บาทนะครับรวมแล้วก็3,300นะครับหลังจากที่เราใส่สายพานไทมิ่งเข้าไปแล้วนะครับมาร์กตรงแล้วทั้ง3 จุดนะครับมาร์กที่สายพานมาร์กที่ที่ตัวบุลเล่แล้วก็มาร์กที่ตัวฝาครอบ3 จุดตรงกันนะครับอันนี้คือมาร์กที่ปั๊บนะครับต่อไปก็มาร์กด้านบนนะครับก็ต้องตรงกันอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเราจะต้องเพื่อให้เราสามารถใส่ตัวลูกลอกได้ง่ายแล้วก็ใส่ตัวดันสายพานได้ง่ายเราต้องใช้เชือกนะครับมัดให้มันมีพื้นที่ว่างบริเวณนี้นะครับพื้นที่ว่างแล้วเราจะใส่ได้ง่ายแล้วก็ป้องกันปัญหามาร์คข้ามร่องนะครับถ้ามาร์คข้ามร่องเราจะทำให้เกิดความเสียหายคือวาล์วชนกับลูกสูบนะครับทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากนะครับก็ไม่ต่ำกว่า20,000นะครับค่าใช้จ่ายถ้าเราถ้ามาร์คไม่ตรงหรือเกิดวาล์วชนกับลูกสูบนะครับวิธีแก้ปัญหาคือเราจะใช้ตัวเนี้ยตัวเชือกฟางเนี่ยครับมัดนะครับมัดเพื่อที่จะลังด้านล่างนะให้มันมีช่องว่างเพื่อที่จะเราจะใส่ตัวลูกลอกได้ง่ายนะครับของค่าแรงขันตัวดันสายพานก็จะปรับตั้งไปที่13 นิวตันเมตรตามมาตรฐานนะครับมีน็อตทั้งหมด2 ตัวนะครับน็อตตัวผู้2 ตัวนี่ครับดังเราปรับเครื่องมือขันท็อกหรือค่าแรงขันอยู่ที่13 นิวตันนะครับทั้ง2 ตัวอันนี้ตัวล่างตัวมาตัวบนนะครับนี่ครับ13 นิวตันทั้ง2 ตัวนี่คือเครื่องมือที่เราใช้ขันนะครับเป็นตัวประแจท็อกประแจขันแบบนิวตันนะครับเนี่ยเราปรับมาที่13 นิวตันนะครับปรับที่ด้านท้ายนี่นะครับหมุนให้หลวมแล้วก็หมุนไปมาที่ตำแหน่ง13 นิวตันนะครับนิวตันเมตรเพราะน็อตตัวผู้2 ตัวนี้ถ้าขันแน่นเกินไปมันจะทำให้เกลียวรูดนะครับเพราะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับสาเหตุที่ต้องใช้ตัวปรับตั้งค่าแรงขันเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อจะทำไม่ให้เกิดการผิดพลาดเหมือนหลายท่านที่เคยถามผมว่าทอร์คขันแล้วเกียวรูดจะแก้ยังไงนะครับเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นะครับเวลาเปิดอู่หรือบริการลูกค้าต้องใช้ได้มาตรฐานนะครับก็ต้องใช้ประแจทอร์คตัวแบบนี้นะครับครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการใส่ลูกลอกสายพานไทมิ่งวิโก้นะครับก็ในส่วนภาพนี้ก็คือการหลังจากที่เราใส่สายพานไทมิ่งไปแล้วแล้วก็มาร์กตรงแล้วนะครับให้นำตัวเชือกนะครับมาผูกสายพานเอาไว้นะครับเพื่อเว้นช่องว่างเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะใส่ตัวดันสายพานนะครับแล้วก็ใส่ตัวลูกลอกนะครับมันจะทำให้เราใส่ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเราก็ใส่ไปเพราะมันมีช่องว่างมันก็จะทำให้ใส่ง่ายมันก็จะทำให้จะช่วยให้สายพานไม่ข้ามร่องนะครับแล้วก็ใส่ได้เสร็จเร็วนะครับ
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีการใส่ลูกลอกวีโก้นะครับเป็นเทคนิคป้องกันมาร์คข้ามลอกนะครับอย่างนี้ผมก็ใส่มือเดียวนะครับก็ยังใส่ได้นะครับนี่ครับใส่ได้แล้วครับใส่ได้ปกติเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องว่างแล้วทำให้เราอ่ะใส่ได้สะดวกขึ้นนะครับลดเวลาในการใส่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหลังจากที่เราใส่สายพานไทมิ่งตรงแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือเราต้องใช้เชือกรัดสายพานเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันข้ามล่องในขณะที่เราใส่ลูกลอกนะครับนี่ครับเวลาใส่ลูกลอกมันมักจะสายพานมักจะข้ามล่องนะครับวิธีแก้ก็คือให้ใช้เชือกฟางมัดนะครับแล้วก็ใส่ตัวดันสายพานเข้าไปก่อนนะครับทอร์ก13นิวตันหลังจากนั้นก็ให้ใส่ลูกลอกนะครับลูกลอกเข้าไปเพราะว่ามันจะช่วยให้เราใส่ได้ง่ายเนื่องจากมันมีพื้นที่ว่างนะครับมันมีพื้นที่ว่างในการใส่นะครับเราสามารถใส่ได้มือเดียวด้วยนะครับนี่ผมก็ใส่มือเดียวอีกมือนึงผมก็จับกล้องนะครับสามารถใส่ได้แล้วนะครับไม่ถึงนาทีนะครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาดูเทคนิควิธีการใส่ลูกลอกดันสายพานนะครับคลิปก่อนหน้านี้จะไม่มีเทคนิคนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันอีกเทคนิคนึงที่มีหลายท่านที่สนใจนะครับที่ถามเข้ามาใน YouTube ค่อนข้างเยอะนะครับพอใส่ไปแล้วสายพานมักจะข้ามล่องแล้วทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างเกิดความเสียหายเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องยนต์พังเสียหายนะครับเทคนิคนี้ผมก็จะเป็นการแก้ปัญหาวิธีการใส่ยากนะครับหลังจากที่เราใส่สายพานมาร์คตรงทั้ง2จุดแล้วนะครับต่อมาผมก็จะใช้เชือกผูกบริเวณนี้นะครับผูกลังเพื่อให้มันมีพื้นที่ว่างเพื่อที่จะใส่ตัวดันสายพานนะครับแล้วก็ใส่ตัวลูกลอกนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ให้ดูนะครับเพราะมีพื้นที่ว่างมันจะทำให้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็สายพานไม่ข้ามล่องนะแก้ปัญหาเรื่องการใส่สายพานเราสายพานข้ามล่องเราเกิดความผิดพลาดในการประกอบนะครับทำให้เครื่องยนต์พังเสียหายนี่ครับก็จะใส่ง่ายใส่มือเดียวก็ได้นะครับเพราะมันมีพื้นที่ว่างนะครับดันเข้าไปแล้วก็หมุนสายพานนะครับหมุนตัวลูกลอกเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใส่แล้วมาร์คไม่ตรงนะครับมาร์คสายพานข้ามล่องนะครับก็คือใช้เชือกมัดหลังให้เกิดช่องว่างนะครับเนี่ยมันจะมีช่องว่างนิดนึงจะทำให้เราใส่ง่ายนะครับมันขยับได้นะครับมีพื้นที่ว่างนะครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับมาร์คไทมิ่งข้ามล่องในขณะที่ประกอบตัวดันสายพานหรือตัวลูกลอกนะครับจากที่เราหมุนน็อตลูกลอกเข้าจนสุดจนยันแล้วนะครับเราต่อมานะครับเราก็ดึงตัวเชือกที่เราพันสายพานเอาไว้ที่เรายึดสายพานเอาไว้ก็ดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยดึงออกก็จะประมาณนี้หลังจากที่เราใส่แบบลูกลอกเสร็จแล้วเราก็ดึงสามารถดึงเชือกออกได้มันก็จะทำให้เพิ่มความสะดวกนะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวลูกลอกเนี่ยไม่ถึง1นาทีนะครับใส่มือเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้ครับเทคนิคการใส่ใช้เชือกพันเพื่อเกิดช่องว่างแล้วก็ใส่ลูกลอกเข้าไปนะครับจากที่เราใส่ลูกลอกเข้าไปแล้วต่อไปก็จะเป็นการขันแน่นนะครับขันยึดแน่นคลิปที่แล้วก็จะเป็นการขันโดยที่ไม่ได้บอกค่าแรงขันนะครับก็โดยใช้มาร์คให้ไปตรงกับมาร์คตรงนี้นะครับที่เวลาถอดมาร์คอยู่ตำแหน่งไหนก็หันมาตำแหน่งเดิมนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับใส่ค่าแรงขันเข้าไปนะครับใส่ค่าทอร์กเข้าไปนะครับค่าทอร์กตัวนี้ก็อยู่ที่35นิวตันเมตรนะครับเราก็จะใช้ประแจทอร์กต
ั้งไปที่35นิวตันเมตรนะครับตามค่าที่บอกที่สเกลนี้นะครับแล้วก็จะทำการขันปุ๊บดังแก๊กแล้วก็หยุดเลยนะครับก็คือค่าได้แล้วนะครับค่ามาตรฐานก็คือ35นิวตันเมตรนะครับอย่าขันเกินเพราะมีหลายท่านที่ทักมาถามบอกว่าแชทมาถามใน YouTube บอกว่าขันไปแล้วเกลียวมันลูกนะครับจะแก้ปัญหายังไงนะครับอันนี้งานยาวเลยนะครับถ้าขันเกินมาตรฐานทอร์กมันไม่สูงมากครับแค่35นิวตันเมตรนะครับตามสแตนดาร์ดต่อไปดึงสลับตัวดันสายพานออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่หมุน2รอบนะครับไม่ต้องหมุนเพาข้อเบี่ยง2รอบคลิปนี้ก็จะลองเช็คสตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าเราใส่มาร์กตรงทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับมาร์กตัวนี้ตรงแล้วแล้วก็มาร์กด้านล่างก็ตรงแล้วนะครับก็จะสตาร์ทให้ดูเลยมาร์กด้านบนก็ตรงแล้วนะครับต่อไปดูมาร์กด้านล่างด้านล่างก็ตรงแล้วนะครับประกอบขั้วแบตเราจะสตาร์ทให้ดูได้เลยอันนี้ก็ลดเวลาได้ถ้าเรามั่นใจว่ามาตรงแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตไฟที่เบลโชว์หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเสร็จแล้วนะครับวิธีการก็คือเปิด IG on แล้วก็กดตัวปุ่มรีเซ็ตไปพร้อมกันนะครับภาวินะครับปล่อยนะครับก็กดไปอีกทีนึงนี่ครับมันก็จะเป็นเลข15ถ้าเราก็เป็นเลขที่ทางโรงงานเซตเอาไว้นะครับ15แล้วก็กดไปอีกครั้งหนึ่งไฟก็จะหายไปนับกดไปอีก15ครั้งเหมือนเดิมครับก็คือเซตแปลว่าเมื่อครบ15เราก็จะทำให้ไฟมันโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้างไว้จนกว่า DOD จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไฟมันก็ดับตอนนี้ไฟดับไปแล้วนะครับมันก็จะเริ่มนับระยะทางใหม่นะครับพอครบ15,000มันก็จะขึ้นไฟโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเวลาวิธีการเซตการดับไฟโชว์ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่อง Technician Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ